สวัสดีครับผมวันนี้แอดมินนะครับพามารีวิวที่พักของใกล้เจริญแคมปิ้งนะครับอยู่ที่อำเภอสังคมนะครับจังหวัดหนองคายที่นี่เป็นที่พักติดริมแม่น้ำโขงนะครับเป็นสไตล์แบบแนวแคมป์ๆนะนี่เข้าไปในห้องอันนี้ราคาจะสูงหน่อยนี่ครับเป็นแบบเต็นท์โดมนี่จะเปิดให้ดูนะครับนี่อันนี้เป็นแบบติดแอร์นี่ครับบรรยากาศนะครับนี่ออกมานี่คือมีจากุชิด้วยแล้วก็เป็นวิวแม่น้ำโขงนะครับนี่นะครับเป็นบ้านพักติดริมน้ำโขงเลยนี่คือตัวเต็นท์นี่ครับเห็นเดินมาก็ชมแม่น้ำโขงได้นี่ครับแล้วก็มีเนี่ยพัดลมด้วยมีตู้เย็นมีข้าวของเครื่องใช้นี่ครับดูได้เลยครับมีส่วนห้องน้ำนี่ดูอุ้ยมีทิ้งจกมา มีน้ำอุ่นด้วยนะไม่ต้องกลัวหนาวเลยครับแล้วก็มันจะมีที่พักที่เป็นสไตล์เป็นเต็นท์เป็นแบบพัดลมอยู่ข้างบนนู่นนะครับราคาก็จะต่างกันไปถ้าอยู่แถวที่ริมน้ำโขงเนี่ยก็จะแพงหน่อยส่วนข้างบนราคาก็จะลดหลั่นลงมาแล้วเขาก็จะมีคาเฟ่ข้างบนนะครับนู่นจุดทานอาหารเช้าอยู่ตรงนู้นถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวหนองคายอยากชมภูเขาอีสานนะครับแล้วก็อยากนอนชมวิวแม่น้ำโขงมาพักที่ไกลเจริญได้นี่แล้วผมพาเดินชมไปทั่วๆแล้วกันจะได้เห็นบรรยากาศของที่พักด้วยนี่ครับที่พักฝั่งนี้มี3ห้องนี่ครับส่วนฝั่งนี้ก็มีอยู่2ห้องนะครับแล้วข้างบนก็เป็นเต็นท์นะครับเต็นท์เนี่ยแต่ละเต็นท์เนี่ยเขาก็จะมีพัดลมมีน้ำมีพวกมาม่ามีโอวัลตินให้แล้วก็ห้องน้ำก็สะอาดนะครับที่นี่นี่นะครับที่นี่ Wi-Fi สัญญาณชัดดีนะครับนี่ครับเบอร์โทรนะครับ0897694856นะครับเขาบอกว่ามีทั้งกาแฟสดเครื่องดื่มที่พักนะครับจุดกลางเต็นท์อาหารสเต็กผัดไทยแล้วก็มีซับบอร์ดให้พายด้วย